มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ทำงานกับเครื่องจกักรกลรถจักรกลขนาดหนักนะครับต้องขับรถต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆะนะครับเรื่องนี้เกิดกับชายวัย74ปีนะเขาขับรถแบ็คโฮขุดหญ้าตามบ่อน้ำเกิดพลาดครับดินมันซุดตัวฮะทำให้รถเนี่ยตกลงไปในบ่อลึกกว่า10เมตรแต่โชคยังดีนะครับประตูรถนั้นเปิดฮะก็เลยทำให้รอดตายว่ายน้ำนีออกมาได้นะครับนี่ รอเาหน้า,าที่<ว>เลยเนาะใช่ครับเกือบไปนะฮะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดนักประดาน้ำมูล,ลนิธินิธิกรรมรัศมีมณีรัตน์ครับเขตพานทองเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุรถแบ็คโฮครับตกลงไปในบ่อน้ำภายในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลมาโป่องอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยบ่อน้ำที่เกิดเหตุนี้มีความกว้างประมาณ2ไร่ลึก10เมตรครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำลงไปตรวจเช็ครถแบ็คโฮก็พบว่ารถอยู่ในท่าตะแคงจากนั้นจึงได้ดำน้ำลงไปผูกเชือกแล้วก็ใช้รถเครนดึงขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ1ชัว่วโมงจึงสามารถกู้ซากรถแบ็คโฮได้สำเร็จจากการสอบถามคนขับรถแบ็คโฮวัย74ปีเล่าให้ฟังว่าได้มาขุดคันน้ำลอกคลอง,องแล้วก็ตักหญ้าออกจากบ่อน้ำ แต่ในระหว่างที่กําลังทํางานครับเกิดดินสไลด์ทําให้รถเนี่ยมันไหลลงไปในบ่อแต่เนื่องจากประตูรถนั้นเปิดเอาไว้อยู่นะครับจึงสามารถกระโดดออกจากรถได้ทันแล้วก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้รอดชีวิตอย่างหวุดหวิดครับ จึงอยากเตือนภัยสําหรับผู้ขับรถแบคโฮนะครับว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบพื้นดินที่รถจะใช้วิ่งให้ดีครับว่ามีการซุดตัวหรือจะถล่มหรือไม่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนตอนเองนะครับช่วงนี้ฝนตกดินมันชุ่มน้ําดินมันนุ่มก็ต้องดูพื้นที่ในการทํางานให้ดีด้วยครับ